นาทีนี้นุ่นเชื่อเลยค่ะว่าเพลงนี้เท่านั้นที่มันที่สุดแล้วจริงๆนี่คือนาทีที่ยิ่งใหญ่คริสติน่านั่นเองนะคะมอบให้กับหัวใจคนไทยทั้งหมดถูกต้องคือเมื่อคืนเนี่ยจะบอกว่าเชียร์บอลอยู่ที่นุ่นแต่ว่าจะยิงกี่ลูกก็ไม่มีความสุขแล้วก็ไม่มีทั้งโรงเลยอะเฮ ขึ้นมาเพราะว่าเจอน้องๆในถ้ำหลวงแล้วถูกต้องแล้วนะคะนุ่นเชื่อว่าเช้าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่หลายๆคนขับรถจากบ้านด้วยความรู้สึกที่ว่าความอึดอัดมันหายไปอะมันสดใสอะและจริงๆแล้วเพิ่งรู้เลยเมื่อคืนว่าจริงๆคุณพ่อพี่นุ่นไปอยู่ด้วยใช่ใช่อันนี้คือไปคุยกับพ่อมาสดร้อนมากกว่าพ่อจะไลฟ์มาเนี่ยประมาณห้าทุ่มกว่าเที่ยงคืนคุณคะดิฉันไม่ต้องนอนเลยค่ะรู้พร้อมคนอื่นนั่นแหละใช่800คำถามอยากจะถามพ่อแต่สุดท้ายก็คืออยากให้พ่อไปพักดีกว่าเพราะพ่ออยู่กับทีมของประดาน้ำอังกฤษพอดีอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีแหละต้องขอบคุณทุกทีมทุกคนรวมถึงคนที่ส่งกำลังใจถูกต้องสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้รู้เลยแล้วว่ายามที่มันมีอุปสรรคแบบเนี้ยคนไทยเรารักกันแค่ไหนอย่าลืมตรงนี้นะคะแล้วก็รักกันแบบนี้ไปเรื่อยๆเชื่อเสมอว่าศรัทธาและความหวังปาฏิหาริย์มันเกิดขึ้นได้จริงค่ะนี่คือไม่ไกลจากเจสเซอร์เลยนะคะแล้วก็บอลโลกในช่วงสุดท้ายก็ไม่ใกล้ไม่ไกลแล้วนี่อย่าตอกย้ำเลยนะใครที่แบบว่าโอ้โหดีใจคิดเลยว่าญี่ปุ่นเนี่ยแหละที่สุดของเอเชียคือเมื่อคืนเราอ่ะกับบราซิลชนะเราก็ฟินแล้วไงแล้วก็แฮปปี้แล้วก็มีคนดูคู่ต่อไปก็คือญี่ปุ่นกับเบลเยียมใช่เป็นยังไงบ้างเล่าสิก็ไม่มีอะไรมากคุณคะมันแค่30วิตัดสินอะไรก็ได้อ่ะเฮ้ยอันนี้คือไม่เคยเชื่อจริงๆนะว่าในช่วง5นาทีสุดท้ายจะทำอะไรได้แต่ว่าโอ้โหมันเปลี่ยนคลิกชีวิตคนเลยนะบางคนบอกว่า5นาทีเยอะไปด้วยคุณนุ่นให้30วิเพราะว่าประตูสุดท้ายที่ญี่ปุ่นแพ้มันเกิดขึ้นในเสี้ยวนาทีสุดท้ายก่อนที่ปี๊ดหมดเวลาแล้วจบเลยกับบ้านมันก็ให้ข้อคิดกับคนเราได้เหมือนกันนะว่าทุกวินาทีของคุณที่เราเดินใช้ชีวิตเนี่ยมันมีคุณค่ามากๆแล้วมันสำคัญจริงๆอย่างเนี้ยคือเกือบเสมอแล้วถ้าสมมติ2-2แล้วไปต่อเวลาอีกก็ไม่แน่เขาญี่ปุ่นอาจจะชนะก็ได้มันมีเวลาให้ตั้งสติถูกต้องอันนี้เขารู้สึกว่าโอเค30วิแล้วเขาพักแล้วเขาเหนื่อยแล้วเดี๋ยวว่ากันเป็นไงล่ะใช่โดนสวนเข้าไปเพราะฉะนั้นมีสติกับทุกๆนาทีไม่ใช่เอาใหม่มีสติกับทุกๆวินาทีค่ะ88.4น่าอิจฉาจริงๆคุณผู้ฟังวันนี้แล้วนะคะที่ดีเจของเราก็คือดีเจนะและดีเจอูเนี่ยจะได้ไปชมภาพยนตร์กับคุณผู้ฟังถึง88คู่ด้วยกันใช่แล้วก็อย่าลืมไปเจอกันนะคะเพราะว่าวันนี้มี American Animals รออยู่ที่ Esplanade Cineplex รัชดาไม่ใช่แค่ดูฟรีนะพี่นุ่นนี่คือดูก่อนใครด้วยนะเพราะมันเข้ามาเลยนี่ถูกต้องอันนี้ก็คือดูก่อนโมก่อนได้เลยนะคะรวมถึงยังมีเกมและกิจกรรมพิเศษไปเล่นคุณฟังมากมายเลยยังไงใครที่เป็นผู้โชคดีมีบัตรในมือคืนนี้เจอกับพี่นาและพี่อู๋ค่ะใช่แล้วล่ะสำหรับ EDS Day Movie Together with EDS ขอขอบคุณนะคะไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตหนังผมไม่เล็กนะครับและโรงภาพยนตร์ Esplanade Cineplex รวมถึงแอปพลิเคชัน Major Movie Plus หรอแต่อยากรู้บอกได้ปะล่ะ เดี๋ยวชั่วโมงหน้าดีกว่าจริงเหรอมีเรื่องความรักของเอมเหรอไม่ใช่อ๋อบิวของคุณเจนนี่ละกันมาอัปเดตกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามนะส่งท้าย1เพลงแล้วกันนี่คือแอบชอบละอองฟองค่ะชั่วโมงหน้านุ่นเอมยังอยู่กับคุณที่ EDS Hello นะหนึ่งงานจากดาเอนโดฟินค่ะนี่คือไม่ขอก็จะให้แต่บางเรื่องเนี่ยไม่ขอไม่ได้เพราะว่าล่าสุดขอไปแล้วนั่นก็คือการขอแต่งงานนั่นเองถูกไหมคะอันนี้ไม่ขอให้ได้ไหมคะเอาต้องขอสิคะโอเคโอเคอันนี้ต้องขอนะคะก็เป็นข่าวดีแล้วกันเมื่อวานข่าวเยอะมากๆเลยแต่ว่าหนึ่งข่าวเลยที่อยู่ในหน้า Twitter ตลอดก็คือการขอแต่งงานของคุณมิกกี้กับคุณเจนนี่นั่นเองนี่คนโสดตายนะคนโสดคุณตายได้ถ้าคุณดูเป็นคลิป and she said yesYes I will ฝรั่งผู้หญิงต้องแบบ yes อย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าเป็น the love of my life เป็นความรักแห่งชีวิตที่แบบอะไรมันจะขนาดนั้นคุณที่สุดถ้าคุณได้ดูคลิปนะมีคนลงเป็นคลิปที่ถ่ายจากกล้องเขาอีกทีนึงอะเจนี่ก็มีความเขินแรงมากแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่แบบเรารู้เลยมันจะต้องตื้นตันขนาดไหนไม่ฉะเนาะยังไงเนาะก็เล่าข่าวปกติแล้วกันก็ดีใจกับคุณเจนี่ด้วยแหละใช่จริงๆชีวิตคนเรามันคือแค่นี้นะการที่มีอีกคนนึงมาเติมเต็มไม่แปลกที่ฝรั่งจะเรียกว่าอะไรนะ better half แทนที่จะมาเรียกว่า hey you are my love ธรรมดาไปแล้วคุณครึ่งของเราใช่ครึ่งที่ดีกว่าด้วยนะ my better half my other half อย่างเงี้ยถูกต้องก็ยินดีแสดงความยินดีกับคุณเจนี่ละกันนะคะใครที่อยากจะเห็นภาพก็ตามเข้าไปดูใน Instagram ได้เลยทั้งคุณเจนี่แล้วก็คุณมิกกี้ค่ะแต่สำหรับใครที่ยัง
ไม่มีคู่บอกว่าตอนนี้ไม่มีฮาฟอะมีเซี่ยวเลยอยู่กันครึ่งเดียวแบบนี้เนี่ยก็หนึ่งเพลงนี้เลยจัดให้จาก Room 39นี่คือบอกตัวเองค่ะเรียกว่าฆ่าคนอกหักกันเลยทีเดียวนะคะแต่ละเพลงที่เปิดมาเนี่ยใช่แต่ว่าคุณคะต่อให้คุณจะอกหักหรือยังไงอกยังไงเดี๋ยวๆอกยังไงคือต้องก้มมองเองเลยค่ะพี่นุ่นขออภัยขออภัยถึงกับไปไม่เป็นจะบอกว่ามันไม่ได้ตัดสินกันที่อกมั้ยล่ะถูกต้องเออมันตัดสินกันที่คุณค่าภายในของคนแต่ละคนถ้าคุณเห็นคุณค่าตัวเองอ่ะคุณก็มีที่ยืนเสมอเหมือนเดือนที่แล้วจริงๆเดือนที่แล้วเนี่ยเรียกว่า Pride Month ของฝรั่ง Pride Month คือแบบเป็นเดือนแห่งความภาคภูมิใจเนาะใช่ของกลุ่ม LGBTQ ในทุกๆเพศละกันเรียกว่าอย่างนี้จริงๆแล้วก็อยากจะบอกว่าไม่ใช่แค่ Pride Month เท่านั้น Every Monthทำให้มันเป็นPride Monthของคุณแล้วกันนี่ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวอย่างหนึ่งนะคะคุณถ้าใครติดตามเวทีนางงามเห็นไหมเรื่องเมาเยอะเออวันนี้เรื่องเมาเก่งเวทีนางงามโอเคของไทยเราข้ามไปเพราะเรารู้กันอยู่แล้วทั่วบ้านเมืองนะคะสำหรับน้องนิ้งแต่ว่าของสเปนความอลังการที่ฉันชอบมากคืออะไรฮะเพราะว่ามิสสเปนของเขายูนิเวอร์สปีนี้เป็นสาวที่แปลงเพศมาแล้วสุดยอดมากอ่ะใช่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เวทีประกวดมีสาวเขาเรียกว่าสาวที่แปลงเพศนั่นแหละเขาก็เป็นผู้หญิงคนนึงเลยนะถูกชนะแล้วก็จะไปประกวดระดับโลกส่งใจจริงๆนะคะให้กับสาวคนนี้ก็คือแองเจล่าโปเซ่รวมถึงคนอื่นๆด้วยเรารู้สึกว่าอยากจะให้คนเราเนี่ยหยุดมองกันว่าเกิดมาแล้วเราเป็นเพศฟีเมลหรือเมลผู้หญิงผู้ชายแต่เกิดมาเราคืออินดิวิชวลใช่เราคือบุคคลคนนึงที่เราสามารถรักใครก็ได้มีชีวิตยังไงก็ได้ตราบเท่าที่เราจะไม่ทำความเดือดร้อนให้กับคนรอบข้างถูกต้องเกิดมาทั้งทีทำตัวเองให้มีค่าค่ะไอ้ที่สิ่งหนึ่งที่ต้องดีขึ้นในทุกๆวันเนี่ยค่ะก็คือใบหน้าของเราหน้าต้องดีถูกป่ะสิ่งที่เอ็มกำลังจะบอกเราจะต้องสวยขึ้นดูไม่คำว่าสวยของเอ็มอ่ะไม่ใช่แค่แบบสวยนะแต่ว่าหมายถึงว่าบางคนไม่ต้องสวยมากแต่คุณดูดีอ่ะมันโอเคอ่ะคือดูแลผิวพรรณดูแลหน้าตาตัวเองเนี่ยมันทำให้คนเก่าๆที่ทิ้งเราไปเจอแล้วเนี่ยเขาจะเสียดายเราค่ะคุณฟังเราแค้นมาจากไหนแล้วเราอ่ะไม่ได้แค้นหรอกอ๋อเหรอเบาๆเป็นการพูดที่มีอินเนอร์มากแต่คุณอันนี้เรื่องจริงต่อให้เป็นความรักครั้งเก่าที่ผ่านไปคุณเจอคุณต้องดีกว่าเดิมไม่เรารู้สึกว่าถ้าเราเจอคนที่ผ่านๆมาอะไรเงี้ยอ่ะดูฉันสิฉันสวยขึ้นนะถูกไหมคือถ้าสมมติเขาเจอเราอยากจะไลฟ์ให้เห็นหน้าน้องเมื่อกี้มากเลยอ่ะเอมแบบว่าโอ้โหมีอินเนอร์ใช่ไหมไม่คือสมมติเขาเห็นเราใช่ไหมแล้วเราแบบโซมลงหรืออะไรเขาก็รู้สึกว่าเขาก็คงคิดถูกแล้วมั้งที่ไปหาคนอื่น อะไรอย่างนี้ไง พอเจอเราสวยปุ๊บเขาก็รู้สึกว่าโหเขาก็เลยต้องแบบต้องทำให้ทุกคนที่ทิ้งเราไปเสียดายเรานี่ไงเพราะฉะนั้นคุณคะถ้าคุณบอกว่าโอ๊ยจะต้องทำยังไงอ่ะฉันต้องเปลี่ยนตัวเองยังไงคุณเปลี่ยนตัวเองกับเราไหมถูกต้องเรานี่หักเอาเข้าตรงๆเลยหักเข้าอย่างนี้เลยเดือนนี้เราตั้งใจจะให้คุณเนี่ยมีอินเนอร์แบบเอมโอ้โหเอมเป็นโรโมเดลแบดอินฟลูเอนซ์ยังไงไม่รู้ค่ะพี่นุ่นคือคุณต้องทำตัวเองให้ดีขึ้นสวยขึ้นไม่ใช่แค่ไปบลัฟคนอื่นเขาแต่สวยขึ้นเพื่อตัวคุณเองนั่นแหละนั่นคือกิจกรรมของเราในเดือนนี้นั่นก็คือ EDS Bonus สำหรับ Beauty Makeover อย่างที่บอกเราไม่ได้จะเน้นย้ำให้คุณต้องทำศัลยกรรมใดๆนะแต่มันคือการดูแลตัวเองเพื่อตัวคุณเองเลยนั่นไงบอกเราหน่อยแล้วกันว่าเอ๊ะถ้าเป็นตัวคุณเนี่ยคุณอยากจะปรับเสริมเติมแต่งตรงไหนถูกต้องอาจจะเป็นแค่แบบว่าเออเปิดเติมรอยยิ้มตรงนี้ค่ะอยากจะให้ฟันขาวนิดนึงหรืออะไรอยากจะแบบนวดผิวให้กระชับนวดตัวให้มันกระชับโกลงานผิวก็มาถูกต้องอันนี้ก็ส่งมาบอกเราได้เลยนะคะที่426-4885ถูกต้องค่ะพี่ส่งมาบอกซะเพราะว่าเราแจกสูงสุด 5,000 บาทเลยนะจ๊ะตอกย้ำกันไปอีกนะคะอีกหนึ่งเพลงที่เราจะไม่ยอมให้คุณเป็นแต่ถ้าคุณอยากฟังเราเปิดให้ก็ได้นี่คือของตายพี่ออฟปองสักค่ะคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นข่าวบันเทิงข่าวดีใจของคนไทยทุกอย่างเลยนะวันนี้แบบครบจริงๆคุณผู้ฟังขอบคุณทุกการติดตามค่ะใช่แล้วนะคะก็นี่แหละคือสิ่งที่เราเอามาฝากทำให้วันนี้เป็นวันดีๆของทุกคนนะยังไงเพลงไหนนะคะที่คุณขอมาเรายังไม่ได้เปิดให้ก็ส่งต่อเลยละกันในช่วงของ EDS Active เดี๋ยวดีเจนะจะดูแลคุณผู้ฟังค่ะถูกต้องค่ะไว้เจอกับเรา2คนใหม่เนาะ8 โมงถึง 10 โมงวันนี้นุ่นเอมไปก่อนนะคะ